๊ะดูรุ้งก็ดูรุ้งสิทำไมต้องบอกว่าเปล่าด้วยอ๋อพ่อหมื่นพนมก็พวกฉันน่ะมันติดปากนี่จ๊ะเห็นอะไรก็จะต้องบอกว่าเปล่าๆไว้ก่อนเขาเรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนไงล่ะจ๊ะแต่แค่รุ้งทำเป็นตื่นเต้นกันไปได้ไปจะไปไหนก็ไปสายลุงที่เห็นชัดเจนอย่างนี้ย่อมต้องมีอะไรแน่สายลุงชนีปีหนึ่งจะมีแค่3ครั้งเท่านั้นเล่ากันว่าชาวนครกลางหาวจะใช้สายลุงชนีเป็นสะพานลงมาเที่ยวเลยในเมืองมนุษย์ชาวนครกลางหาวเหรอใช่นครกลางหาวนั้นเชื่อกันว่าอยู่ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์เมื่อหลายร้อยปีก่อนชาวนครกลางหาวจะชอบลงมาเที่ยวบนโลกมนุษย์หรือไม่ก็ขึ้นไปเที่ยวบนสวรรค์เสมอแต่ต่อมาไม่มีใครรู้อะไรเกิดขึ้นชาวนครกลางหาวถึงได้เก็บเนื้อเก็บตัวเงียบไม่ยอมออกมาพบปะผู้คนภายนอกอีกเลยถ้าอย่างนั้นลูกจะขึ้นมาเองข้าพเจ้าขอตามเถิดด้วยพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าด้วยพระเจ้าค่ะอย่าเพิ่งไปสนใจนครกลางหาวเลยที่นั่นไม่มีอะไรสำคัญนักเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรายึดสวรรค์ได้นครกลางหาวก็ย่อมจะไม่พ้นเงื้อมือเราแน่ไปวันเดือนนะไม่ได้นะลักษมีเจ้าเป็นคนที่รู้แผนการทั้งหมดแล้วคืนเจ้าอยู่บนนี้ไม่เท่าขู่เจ้าก็ต้องบอกข้าไม่บอกสาบานให้ก็ได้พวกข้าจะไม่บอกใครเด็ดขาดสายเป็นสลัดลักษมีเจ้าจะต้องไปเป็นเพื่อนข้าถ้าเสร็จพิธีบวงสรวงนี้เมื่อไหร่อ่ะผู้คนก็ต้องกลับที่พักกันหมดเราจะต้องเดินทางเวลานั้น
ถ้าทำอย่างนั้นน่ะเราจะถูกสาปแช่งนะโอ้ยสาวก็สาปแช่งก็แช่งสิไม่เห็นจะกลัวเลยน่ารักสมีข้ารู้นะว่าเจ้าก็อยากจะลงไปโลกมนุษย์เหมือนกันใช่ไหมล่ะปลาหมอเคราะห์ดีเมื่อที่เราอาจจะได้จำใช้ได้นะแต่ข้าว่าวินนี่เจ้าไม่ต้องลังเลแล้วล่ะไปเตรียมตัวกันไปนี่มาเอาดอกไม้ดีเก็บไปให้หมดเอาเก็บให้หมดแล้วแล้วพับผมซะให้ดีนะยกไประวังล่ะนี่แม่คนนี้ที่เขากำลังทำงานกันนะมองหาอะไรอัศจรรย์นี่พวกเรามีใครเห็นอัปสรสวรรค์กับลักษมีบ้างไม่เห็นนี่ข้านึกว่าไปช่วยเจ้าเก็บของนอกซะอีกเอ๊ะหรือว่าจะอยู่กับแม่เฒ่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเดี๋ยวข้าจะไปดูที่แม่เฒ่าหน่อยอย่าใจไปกับข้าหน่อยสิได้เจ้าค่ะนั่นเจ้าสองคนเป็นอะไรไปเปล่าไม่ได้เป็นอะไรค่ะแค่ก็เปล่าดอกไม้หอมเอามานี่มาแบ่งกันสิสอนสวรรค์ไม่ได้มาที่นี่เอ๊ะแล้วนางจะไปอยู่ที่ไหนแล้วเจ้าคะหรือว่าอับสอนสวรรค์ไม่ได้มาที่นี่เอ๊ะแล้วนางจะไปอยู่ที่ไหนแล้วเจ้าคะหรือว่าไม่ข้าไม่ไปอับสอนสวรรค์เจ้าไปคนเดียวเถอะอย่าบ่นเลยนะไปขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลยไปเร็วนางอับสอนสวรรค์นางรักสมีนางเด็กไม่รักดีเข้าสาธนุถนอมเลี้ยงมันมาแต่มันกัดทอยะตกข้าบางทีพวกเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะเจ้าคะแม่เฒ่าสองคนนั่นจะรู้วิธีลงไปบนโลกมนุษย์ได้อย่างไรพวกเรายังเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองชะถ้าอย่างนั้นมันจะต้องมีคนบอกมันเงินสะพาทองเจ้าบอกมันใช่ไหมปลาเจ้าค่ะสะพาทองผิดไปแล้วเจ้าค่ะแม่ทาเจ้าขาผิดไปแล้วเจ้าค่ะสะพาเงินก็ผิดไปแล้วเจ้าค่ะแต่จะมาโทษเราสองคนก็ไม่ถูกนะเจ้าค่ะก็แม่นางอับสอนสวรรค์นะครูเอาเราก็ต้องบอกนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะครูเอาหมายความว่าเจ้าสองคนเนี่ยกลัวมันมากกว่าข้าใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะหาไม่ได้เจ้าค่ะโทษของเจ้าข้าจะตัดสินทีหลังหัสจารีลาวันเจ้าลงไปตามสองคนนั่นมาจำไว้นะลากตัวมันมาด้วยถ้ามันไม่ยอมมาฆ่ามันซะเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะข้าอยากจะฆ่าเจ้าสองคนนั้นนี่สมน้ำหน้าใช่อย่าคิดว่าข้าร้ายเลยอับสอนสวรรค์รักษมีถ้าหากเจ้าทั้งสองจะมีชีวิตอยู่เพื่อพบกับความขมขื่นชอบช้ำอย่างข้าเจ้าก็ควรจะตายซะดีกว่า
ไม่ได้ชื่อนาคีแต่เราจำเจ้าได้ก็แล้วกันนะถ้าอย่างนั้นเจ้าเข้าใจผิดเพราะเราไม่ได้ชื่อนาคีและเราก็ไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้าเจ้ามาก่อนด้วยนี่นาคีเจ้าอย่าปิดบังเราเลยเราบอกเจ้าแล้วไงว่าเราไม่เคยลืมเพื่อนตายในยามยาววัยเจ้าจำได้ไหมว่าเราสองคนเคยจูงมือกันหลบหนีการตามล่าของมณีแดงเจ้าจำได้จริงๆเหรอใช่เราจำได้เราจำดวงตาทั้งคู่ของเจ้าได้ตั้งแต่แรกแล้วนาคีนาคีกลับแล้วนี่ไม่ถ้าข้ายังไม่กลับเจ้าก็ยังกลับไม่ได้จำเอาไว้ไม่เอาอับสอนสวรรค์กลับกันเถอะโถเอ้ยแล้วถ้าเขาไม่ทันสังเกตหรอกนะโอ้ยเพราะวันนี้เป็นวันบวงสรวงสายรุ้งทุกคนก็ยังเหมือนตายเน่ลงมาเลยลงมาเล่นน้ำกับข้าลงมาลงมาเลยดีแล้วสมีไปสินาคีเราบอกแล้วไงว่าเราไม่ได้ชื่อนาคีเราจะพาเจ้าไปพบคนคนหนึ่งก็เจ้าพาเราไปดีๆก็ได้นี่นาทำไมต้องวิ่งหนีอย่างนี้ด้วยใครบอกว่าเราวิ่งหนีคนอย่างเราเกิดมาไม่เคยวิ่งหนีใครไม่เคยวิ่งหนีใครแล้วใครอ่ะที่วิ่งหนีเราจนทำให้เราต้องมาดักจับตัวไว้อย่างนี้เจ้านี่ยังเหมือนเดิมนะนาคีทั้งว่องไวแล้วก็ลึกลับด้วยเราไปดูหน่อยเถอะปล่อยนะเราเดินเองได้ขืนปล่อยเจ้าก็หนีเราไปอีกอ่ะไปเดี๋ยวสิไม่นะข้าจะกลับปล่อยข้านะสองสวรรค์ปล่อยข้านะข้าจะกลับแล้วสองสวรรค์ไม่ลักษมีข้าไม่ยอมให้เจ้ากลับเองค่ะมันนี่เราถึงไม่ใช่นั่นสิอับสนสวรรค์ข้ากลัวกลัวทำไมเดี๋ยวข้าจะขึ้นไปถามเองว่ามันคืออะไรเฮ้ยลักษมีหรือว่าจะเป็นชายอับสนสวรรค์อย่าไปยุ่งกับเขา
จะหนีไปไหนนะเอ๊ะพวกนางเป็นใครอ่ะท่าทางแปลกอ้าวเห็นจ้องจะเขม็งนึกว่ารู้สิว่าพวกนางเป็นใครนี่แสดงว่าที่ข้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยเจ้าประชดข้าใช่ไหมใครบอกเรื่องไรต้องไปชดด้วยเรื่องไม่ได้สลักสำคัญอะไรนักหนาหนาเจ้าทั้งสองเป็นใครอ่ะแล้วเจ้าล่ะเจ้าใช่ผู้ชายหรือเปล่าจริงนะเราทั้งสองลงมาบนโลกมนุษย์ก็เพื่ออยากจะเห็นผู้ชายว่าผู้ชายเป็นยังไงเขาสงสัยมาตั้งนานแล้วอะแล้วเจ้าสองคนนี้ใช่ผู้ชายหรือเปล่าใช่ข้าเป็นผู้ชายแต่นี่เราก็เป็นผู้ชายเหมือนกันจะส่งเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ท่านจางจงอ่ะจะมาพาท่านขุนพลไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจริงสิเจ้าคะต้องจริงแน่ๆสองคนนั่นอ่ะก็ต้องไปช่วยพระมเหสีให้ทรงรอดพ้นจากอันตรายแล้วด้วยมันก็ไม่แน่หรอกนะดาราไอ้พวกพระโอรสมณีแดงน่ะมันไม่ใช่ธรรมดาแน่ฉันไม่เห็นจะวิเศษวิโสมาจากไหนเลยไหนได้ยินว่าใครนินทาพระโอรสมันดีแดงฮะนี่ใครใช้พวกเจ้ามาที่นี่โอ๊ยถามออกมาได้ถามแบบไม่ฉลาดถามแบบโง่นี่ไหนบอกเขาหน่อยสิไม่เห็นจะต้องถามเลยนี่ก็ที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าที่นี่ตรงนี้เมืองนครจักรพรรดิน่ะเป็นของพระโอรสมณีแดงใช่แล้วพวกเราก็เป็นคนของพระโอรสมณีแดงเพราะฉะนั้นพวกเราจะเดินไปไหนมาไหนก็ได้แต่ที่นี่เป็นพระตำหนักของพระมเหสีสิรินภาพวกเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเหยียบย่างเข้ามาที่นี่นะยะในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็กลับไปซะสิอย่าให้ใช้กำลังเข้าใส่กันนะตายแล้วนี่พวกเจ้าบังอาจมาไล่พวกเราเหรออย่างนี้ต้องสั่งสอนซะบ้างหยุดกันนะหยุดกันเดี๋ยวนี้นะหยุดทั้งสองฝ่ายนั่นละได้ยินไหมบอกให้หยุดคอยดูนะพวกเราจะไปทูลฟ้องพระโอรสมณีแดงใช่ฝากไว้ก่อนไปไปเลยไปเลยนี่แม่กันฉันว่าเราไปทูลฟ้องพ่อโอรสมณีแดงกันเถอะนั่นน่ะสิติดอีตรงที่เราไม่กล้าไปกราบทูลพ่อโอรสมณีแดงนี่น่ะสิใครจะกล้าไปกราบทูลน่ากลัวออกจะตายนี่แล้วเราจะยอมให้มันโจมตีจุดอ่อนของเราอยู่อย่างนี้เหรอไม่มีทางมันต้องมีวิธีแก้แค้นจนได้สิหน้าขุนเท้าก็ขุนเท้าเถอะนะชี พูดเหมือนกับไม่เคยเห็นผู้ชายใช่เขาไม่เคยเห็นผู้ชายนะพระนครกลางหาวค่ะล้วนแล้วแต่มีผู้หญิงทั้งนั้นเลยนครกลางหาวเอ๊ะเจ้ารู้จักนครกลางหาวด้วยเหรอไม่รู้สิแต่เรา
ู้สึกคุ้นๆกับชื่อนี้ยังไงก็ไม่รู้เราสองคนน่ะมาจากนครกลางหาวความจริงข้าไม่อยากมาหรอกแต่สอนสวรรค์นี่สินี่ลักษมีเจ้าอย่ามาโทษข้านะแต่ถึงยังไงอ่ะเราก็ได้เห็นผู้ชายได้รู้จักกับผู้ชายแล้วถ้าข้ากลับไปอ่ะข้าจะย้อยเย้ยหัตถจารีกับปราวันให้หนำใจไปเลยล่ะตายแล้วสอนสวรรค์รีบไปเพิ่นเถอะพอสายรุ้งหมดเราต้องติดอยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่ก็อยู่ที่นี่ไปสิจีออกจริงไหมจ๊ะผู้ชายจริงไหมจ๊ะกลับเถอะนะสอนสวรรค์ไม่น่าเลยอับสอนสวรรค์น่ะไม่น่าทำอะไรอย่างนี้ให้เราสองคนน่ะต้องลงมาลำบากเลยแต่ข้าว่าเราอะได้ประโยชน์เหมือนกันนะโอกาสที่จะได้รู้จักโลกอื่นนอกจากนครกลางหาวไม่ได้มีบ่อยๆนะอย่าพูดอย่างนั้นนะลาวันเจ้าพูดอย่างนั้นน่ะก็เท่ากับเจ้าทรยศกับแม่เท่าโธ่หัตถจารีเจ้าหัดมีเหตุผลบ้างสิที่แม่เท่าห้ามข้าก็ไม่คิดที่จะขัดคำสั่งแต่ครั้งนี้แม่เท่าอนุญาตเองเราก็ถือโอกาสเที่ยวเล่นหนึ่งหรือไปซะเลยไม่ผิดอะไรไม่ใช่หรอผิดสิผิดมากด้วยเจ้าก็รู้นะว่าแม่เท่าอ่ะเกลียดเมืองมนุษย์เกลียดเมืองสวรรค์ไม่อยากให้เราอ่ะย่างเข้าไปที่ไหนทั้งนั้นน่ะหัสจารีข้ารู้ว่าเจ้ารักและเชื่อฟังแม่เท่าแต่เจ้าก็ไม่ควรเคร่งเครียดจนเกินไปทำอะไรอย่าให้หย่อนหรือตึงนักไม่อย่างนั้นชีวิตเจ้าจะไม่มีความสุขจะมีความสุขหรือไม่อ่ะมันก็เรื่องของข้านะแต่เวลานี้ข้าพอใจที่จะทำตามคำสั่งของแม่เท่านั้นเดี๋ยวนาคีคอยด้วยผู้ชายจะไปไหนล่ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะนาคีผู้ชายจะไปไหนก็บอกเราบ้างสินี่แล้วก็หมีเจ้ารีบไปจับผู้ชายเลยนะเดี๋ยวมันหนีไปไม่ทันหรอกข้าไม่กล้าขอให้โชคดีนะแสงสุรีเราไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนนี่เอ๊ะก็ต้องหนีไปสิอะไรเนี่ยคนหนึ่งมาเจ้าหนูเป็นใครช่างเถอะว่าแต่ท่านนะเดินไหวหรือเปล่าเจ็บระบมไปหมดเลยไม่เป็นไรท่านนั่งพักตรงนี้สักครู่ก็คงจะค่อยยิ่งชั่วขึ้นเรากลับกันเถอะโอ้ลักษมีนี่เจ้าอย่ามายุ่งกับข้าได้ไหมเจ้าอยากจะกลับเจ้าก็กลับไปคนเดียวเลยป่ะน่ารำคาญที่บอกให้ปล่อยโทรแล้วสายรุ่งหายไปเราก็อยู่กันที่นี่หรอกดีถ้าติดอยู่บนโลกมนุษย์นี่ก็ดีเราจะได้อยู่บนโลกมนุษย์นี่ต่อไปใช่ไหมเจ้าผู้ชายยังไงเจ้าก็ต้องกลับไปกับข้าสอนสวรรค์อ้าวหัตจารีละวันนี่แล้วนี่ไงนี่ไงผู้ชายในที่สุดพวกเราทั้งหมดก็ได้เห็นผู้ชายแล้วนี่เดี๋ยวพวกเราอยู่กันเที่ยวให้ทั่วเลยนะเพราะโลกมนุษย์เนี่ยมีอะไรที่พวกเราไม่เคยเห็นอีกเยอะเลยล่ะนะแล้วพวกเราก็จะเอาผู้ชายเนี่ยไปด้วยนะนะเหลวไหลอับสอนสวรรค์แม่เท่าอ่ะสั่งให้ข้ากับลาวันอ่ะลงมาตามเจ้ากับลักษมีกลับไปอยู่นี้ไปกับเราดีๆเถอะนะสอนสวรรค์อย่างน้อยโทษของเจ้ายังพออภัยให้ได้แต่ถ้าเจ้าขืนดื้อดึงไม่ยอมกลับไปกับเราอีกโทษของเจ้าอ่ะจะถึงชีวิตนะไม่ข้าไม่กลับไอ้นี่มันอะไรเนี่ยแล้วพวกเจ้าจะพานางไปไหนอย่ามายุ่งนะไม่ใช่เรื่องของเจ้าผู้ชายผู้ชายช่วยข้าด้วยนะพวกเนี้ยจะเอาข้ากลับไปนครกลางหาวเขาไม่อยากกลับเขาไม่อยากกลับช่วยข้าด้วยนะ
แม่ช่วยเขาด้วยเขาไม่อยากกราบแม่ช่วยเขาด้วยนะนี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้านะอย่ามายุ่งเราก็ไม่อยากยุ่งเรื่องของพวกเจ้าหรอกปล่อยนะผู้ชายเดี๋ยวก็สิผู้ชายผู้ชายผู้ชายอับสังสวรรค์อับสังสวรรค์แกเปิดข้างอยู่นี้นะไม่พวกเจ้าไม่ต้องมาอยู่กับข้าได้ไหมเนี่ยฮะไม่ได้เจ้าต้องกลับไปกับข้าเดี๋ยวนี้บอกให้ตายปอดสิอับสังสวรรค์เจ้าไม่ดื่มหรอไม่หรอกท่านนาดื่มไซอิ่มเถอะเจ้าชื่ออะไรนะนาคีนาคีนาเกิดมาต้องมีกรรมไม่เคยเลี้ยงดูอุ้มชูลูกจวบจนป่านนี้นายังไม่รู้เลยว่าเขาจะเป็นตายร้ายดียังไงท่านนาไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกเพราะตอนนี้เห็นดีมากกว่าร้ายซะอีกเจ้าพูดราวกับว่าเพิ่งไปพบเขามาไหนบอกมาสิว่าเจ้าไปพบลูกของน้ามาใช่ไหมถ้าลูกของท่านนาชื่อแสงสุรีก็ใช่ใช่ใช่แน่แล้วลูกของน้าชื่อแสงสุรีนาคีนาคีบอกน้ามาสิว่าเวลานี้แสงสุรีอยู่ที่ไหนบอกน้ามาสิท่านนายอย่าเพิ่งรบกวนความสุขของเขาเลยสงสารน้าเถอะนาคีน้าไม่ได้พบลูกมาเป็นเวลานานแล้วน้าต้องประสบเคราะห์กรรมมาก็มากขอให้น้าได้พบลูกสักครั้งเถอะถึงน้าจะตายน้าก็ยอมนาคีเอาไว้ให้ท่านนาแข็งแรงกว่านี้ซะก่อนเถอะแล้วนาคีจะพาไปถ้าหากไปตอนไม่มีเรี่ยวแรงอย่างเนี้ยท่านนาเองก็อาจจะได้รับอันตรายก็ได้ดีไม่ดีอาจจะไม่ได้พบหน้าลูกด้วยแต่น้ากลัวกลัวว่ากว่าน้าจะหายเราจะไม่พบแสงสุรีแล้วก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนาคีขอให้น้าได้ไปพบแสงสุรีโดยเร็วที่สุดเถอะถึงน้าจะต้องคลานไปน้าก็ทำได้นาคีให้สัญญาว่าท่านนาต้องได้พบกับแสงสุรีแน่นอนจริงๆนะจริงๆนะนาคีกลับขึ้นไปเดี๋ยวนี้นะปล่อยข้านะหยิบดิ้นที่อักษรสวรรค์เจ้าเห็นไหมว่าสายลุงก็จะหายไปแล้วนะเดี๋ยวก็กลับเมืองกลางหาวไม่ทันหรอกคุณไม่เซ่เขาไม่กลับมาพวกกันเร็วๆเข้าอักษรสวรรค์ตามทันแล้วลุงมันกำลังจะลงทีแล้วขึ้นไปเถอะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแสงสุรีแสงสุรีทะลงฮะหายไปไหนมาล่ะแสงสุรีไม่มีอะไรหรอกท่านลุงว่าแต่ว่าท่านจำทางกลับได้หรือยังแย่จริงๆแสงสุรีลุงน่ะจำอะไรไม่ได้เลยตอนที่มาก็มีคนนำทางมาแต่ตอนนี้คนที่นำทางมาก็ถูกอสูรมันฆ่าตายซะแล้วเรื่องนั้นก็ช่างมันเถอะท่านลุงยังไงซะเราก็ต้องหาทางกลับจนได้อะแหละอ
ีกตั้งนานกว่ารุ้งจะขึ้นใหม่กว่าจะถึงวันนั้นข้าก็อาจจะเที่ยวที่โลกมนุษย์จนเบื่อแล้วก็ได้แต่มาคิดอีกทีข้าคงจะไม่เบื่อหรอกถ้าหากว่าเจอผู้ชายคนนั้นวิ่งจริงสิข้าต้องตามหาผู้ชายคนนั้นให้เจอให้ได้นางอับสรสวรรค์นางคนไม่รักดีนางคนทรยศแม่เท่าข้าเสียใจอ่ะข้าไม่สามารถพาสอนสวรรค์กลับมาได้มันไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าแต่นางอับสรสวรรค์ดื้อรั้นมันไม่เห็นความหวังดีของข้าก็ช่างหัวมันเถอะแต่ถ้ามันได้รับบทเรียนที่ข้าเคยได้รับแล้วมันจะรู้สึกพวกเจ้ากลับกันได้แล้วแล้วก็จำใส่หัวกันไว้ทุกคนด้วยว่าที่ข้าทำไปทุกวันเนี้ยเพราะว่าข้ารักแล้วก็หวังดีต่อพวกเจ้าทุกๆคนคิดอย่างไรบ้างอัศจารีก็อับสอนสวรรค์นะสิไม่น่าจะทำให้แม่เท่าต้องโศกเศร้าเสียใจเลยแล้วทำไมแม่เท่าจะต้องโศกเศร้าเสียใจด้วยนี่ลาวันเจ้ากำลังจะสงสัยแม่เท่าอีกคนแล้วนะเจ้ากำลังจะเป็นแบบอับสรสวรรค์เจ้าก็อย่าระแวงไปหน่อยเลยหากมีเหตุผลซะบ้างเจ้าคงคิดกระมังว่ามีเจ้าคนเดียวที่รักแม่เท่าเจ้าผูกขาดความรักสักคนเดียวอย่างเนี้ยมันจะทำให้เจ้าเป็นคนจิตใจคับแคบนี่เจ้าอย่ามัวว่าข้านะลาวันหัสจารีเจ้านะอะไรอะไรก็ดีหมดทุกอย่างเสียที่ชอบอะไรมองอะไรในด้านเดียวตีกรอบตัวเองจนมากเกินไปออกไปเดี๋ยวนี้เลยลาวันออกไปเลยข้าไม่อยากจะฟังเจ้าไม่อยากจะพูดกับเจ้าก็ตามใจแต่ยังไงก็ตามข้าก็ถือว่าได้กำไรที่ลงไปครั้งนี้ได้เห็นผู้ชายประจักษ์งามสง่าสมราศีเกิดวันไว้ในจิตคิดทักดีโอ้ชาตินี้คงไม่สมอารมณ์เราแล้วทีนี้ข้าจะทำยังไงฮะ นี่ล่ะผลของการที่เจ้าทั้งสองปากป้องแล้วข้าเดือดร้อนเห็นไหมไม่เห็นมีอะไรนี่เฉพาะแม่เท่าก็เดี๋ยวสายรุ่งขึ้นมาใหม่เราก็ลงไปรับแม่นางอับสรสวรรค์กลับขึ้นมาก็ได้นี่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าก็ได้แต่คิดแค่นี้แหละแม่เท่าเจ้าขาแม่เท่าเจ้าขาลองโทษแม่สองสำเภานี่เลยนะเจ้าคะหน่อยเจ้ากี้เจ้าการบอกความลับจริงนะแม่เท่าเจ้าขาข้าน่ะถูกนางอับสรขู่เข็นบังคับนะเจ้าคะข้าเองไม่กล้าขัดคำสั่งแม่เท่าหรอกเจ้าค่ะเชื่อกันเถอะเจ้าค่ะข้าก็ไม่กล้าขัดคำสั่งแม่เท่าอีกแล้วเจ้าค่ะเจ้าไม่ต้องมาขอร้องถึงยังไงข้าก็จะต้องลงโทษเจ้าทั้งสองคนกลัวแล้วเจ้าค่ะกลัวแล้วอย่าโทษลงโทษข้าเลยเจ้าค่ะข้ากลัวแล้วข้าก็กลัวแล้วแม่เท่าข้าจะไม่ขัดคำสั่งแม่เท่าอีกแล้วโถ่เอ้ยมารู้สึกตัวตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วสมน่าสายรุ่งปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งข้าจะส่งเจ้าสองคนไปใช้ชีวิตที่เมืองมนุษย์ไม่นะเจ้าค่ะไม่เอาเจ้าค่ะข้าตัวข้าไม่ยอมลงไปในโลกมนุษย์หรอกเจ้าค่ะโลกม
นุษย์นี่นะมีแต่สิ่งน่ากลัวทั้งนั้นเจ้าค่ะแม่เท่าเจ้าค่ะขอให้ข้าอยู่กับแม่เท่าตลอดไปนะเจ้าค่ะข้าไม่ไปไหนเจ้าค่ะข้าก็ไม่ไปนะเจ้าค่ะแม่เท่าไม่ไปกลัวเจอผู้ชายกลัวเหรอกลัวเหรอเจ้าไม่ต้องมาขอร้องข้าใครทำผิดข้าก็ต้องลงโทษแล้วนางเป็นใครล่ะอุ๊ยนี่ก็ผู้ชายด้วยหัวล้านด้วยแล้วก็เป็นผู้ชายแก่ผู้หญิงแก่เรียกแม่เท่างั้นผู้ชายแก่หัวล้านนี่ก็ต้องเป็นพ่อเท่ากันแล้วกันนะเจ้าหยุดเรียกข้าว่าผู้ชายสักทีได้ไหมข้าชื่อแสงสุรีแล้วนี่ก็คือท่านลุงเป็นราชทูตแห่งเมืองอินทรานครแสงสุรีอุ๊ยผู้ชายชื่อแสงสุรีโอ้โหเพราะจังเลยอ่ะเพราะมากเลยแสงสุรีแล้วเจ้าล่ะเป็นใครมาจากไหนข้าชื่ออับสอนสวรรค์จ้าเป็นผู้หญิงนะจ๊ะนี่เข้ามาจากนครกลางหาวนู้นนครกลางหาวใช่เวลาข้าจะลงมาที่นี่นะก็ต้องรอให้มีสายรุ้งก่อนข้าถึงจะลงมาที่นี่ได้ตอนนี้ข้ากลับไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าสายรุ้งไม่มีแล้วอ่ะนี่ขอข้าไปด้วยเถอะนะนะว่ายังไงแสงสุรีก็แล้วแต่ท่านลุงเถอะก็ต้องพานางไปด้วยถ้าขืนปล่อยนางไว้ในป่าแต่เพียงลำพังผู้เดียวนี่มันอันตรายแต่พอไปถึงอินทรนครข้าก็จะพานางไปถวายให้กับพระธิดารัตนาวดีพระธิดารัตนาวดีชัยยอนี่ให้ข้าไปด้วยนะนะดีใจจังเลยดีใจจังเลยขอบใจจ้ะลุงหัวล้านขอบใจนะจ๊ะขอบใจมากจ้ะพ่ออสูรยิ่งดูอัญมณีพวกนี้ลูกยิ่งเบื่อตั้งแต่เห็นอัญมณีเพชรอันนั้นน่ะลูกอยากได้เหลือเกินนักรบผู้ยิ่งใหญ่อย่างพ่อรถมณีแดงย่อมสมควรกับสิ่งที่มีค่าที่สุดพระเจ้าค่ะและของที่มีค่าที่สุดในเวลานี้ก็คืออัญมณีเพชรขององค์มหาเทพซึ่งตอนนี้มันอยู่ในมือของไอ้โม่งคนนั้นนอกจากอัญมณีเพชรแล้วยังมีของพิเศษที่มีค่าอยู่อีกอย่างหนึ่งไม่ว่ามนุษย์พุทธะต่างก็สอบแสวงหากันมานานแล้วบ้านเนี่ยยังไม่มีผู้ใดพบดูเหมือนพ่อศูนย์จะพูดถึงของสิ่งนั้นมาเป็นเวลานานมันคืออะไรพ่อศูนย์เกราะเพชรเกราะเพชรใช่เกราะเพชรเนี่ยกับยอดปรารถนาของผู้มีอาคมแก่กล้าทั้งหลายแต่มันหายสาบสูญเป็นนานหลายกับกันแล้วจนมันเนี่ยก็ยังไม่มีผู้ใดตามหาพบถ้าหากเจ้าอยากได้กล่องเพชรอันนี้แล้วก็และสังวานมาเป็นเจ้าของก็เท่ากับว่าเจ้าได้ทั้งสามโลกเอาไว้ในอุ้งมือทีเดียวในเมื่อไม่มีใครหาพบลูกจะใช้อัญมณีอย่างรู้ดูซิว่ามันอยู่ที่ไหนด้วยอำนาจอัญมณีมรกตจ้าดูรุ้งก็ดูรุ้งสิทำไมต้องบอกว่าเปล่าด้วยอ๋อพ่อหมื่นพนมก็พวกฉันน่ะมันติดปากนี่จ้าเห็นอะไรก็จะต้องบอกว่าเปล่าเปล่าไว้ก่อนเขาเรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนไงล่ะจ้าแต่แค่รุ้งทำเป็นตื่นเต้นกันไปได้ไปจะไปไหนก็ไปค่ะค่ะไปสิ
ายลุงที่เห็นชัดเจนอย่างนี้ย่อมต้องมีอะไรแน่สายลุงชนีปีหนึ่งจะมีแค่3ครั้งเท่านั้นเล่ากันว่าชาวนครกลางหาวจะใช้สายลุงชนีเป็นสะพานลงมาเที่ยวเลยในเมืองมนุษย์ชาวนครกลางหาวเหรอใช่นครกลางหาวนั้นเชื่อกันว่าอยู่ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์เมื่อหลายร้อยปีก่อนชาวนครกลางหาวจะชอบลงมาเที่ยวบนโลกมนุษย์หรือไม่ก็ขึ้นไปเที่ยวบนสวรรค์เสมอแต่ต่อมาไม่มีใครรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นชาวนครกลางหาวถึงได้เก็บเนื้อเก็บตัวเงียบไม่ยอมออกมาพบปะผู้คนภายนอกอีกเลยถ้าอย่างนั้นลูกจะขึ้นมาเองข้าพเจ้าขอตามเถิดด้วยพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าด้วยพระเจ้าค่ะอย่าเพิ่งไปสนใจนครกลางหาวเลยที่นั่นไม่มีอะไรสำคัญนักเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรายึดสวรรค์ได้นครกลางหาวก็ย่อมจะไม่พ้นเงื้อมือเราแน่